ทางด้านคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ้านหนองเต่าจังหวัดอุบลราชธานีประเทศศาสนาภิบาลประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5และคณะสงฆ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจังหวัดอุบลราชธานีบ้านหนองเต่าตำบลหนองเต่าอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสมมาตรโพธินายอำเภอตระการพืชผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นตำบลหนองเต่าหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตระการพืชผลและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดอุบลราชธานีในปี2563โดยคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการท้องถิ่นและประชาชนได้คัดเลือกบ้านหนองเต่าตำบลหนองเต่าอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านต้นแบบในปี2563บ้านหนองเต่ามีผลงานเป็นที่เชิงประจักษ์เช่นโครงการถนนสายวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงสวนสมุนไพรโครงการสมาชีพการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้คนติดเตียงชมรมผู้สูงอายุเยาวชนใฝ่ธรรมโครงการงานบุญปอดเล่าครอบครัวศีล5และโรงเรียนศีล5โดยเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนของคณะสงฆ์วัดธรรมปฏิฐารามบ้านหนองเต่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและประชาชนตำบลหนองเต่าส่งผลให้เกิดความสามัคคีปรองดองสงบร่มเย็นพัฒนาจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน